คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบขยายมาตรการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวเป็นเวลาไม่เกิน15วันในกรณียื่นขอตรวจลงตราที่ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือวีซ่าออนอาร์เรวลต่อไปอีก6เดือนครับหรือตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมส5 6 2ถึง31ตุลาคม2562ครับ โดยที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการเปรยียบเทียบในช่วงที่ยกเลิกค่าธรรมเนียมกับช่วงที่เก็บค่าธรรมเนียมด่านตรวจคนเข้าเมืองในสนามบิน5แห่งประกอบไปด้วยสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตเชียงใหม่และสนามบินหาดใหญ่ช่วงปี2561นะครับที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมมีผู้โดยสารเข้าประเทศประมาณ1,900,000คน ส่วนช่วงปี2,562ที่มีการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมมีผู้โดยสารเดินทางเข้ามาประมาณ3,580,000คนเพิ่มขึ้นร้อยละ8 3เลยทีเดียวจึงเป็นเหตุผลที่คณะรัฐมนตรีนั้นขยายเวลามาตรการดังกล่าวพร้องกับประเมินว่าการต่ออายุมาตรการออกไปอีก 6, 6เดือนจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้2,955ล้านบาทแต่ว่าในขณะเดียวกันจะมีรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพิ่มขึ้นประมาณ14,000ล้านบาทค่ะก็จากเดิมจะสิ้นสุด มาตรการในเดือนเมษายนนี้นะคะก็จะกลายเป็นสิ้นสุดในเดือนตุลาคมคดังนั้น6เดือนนับจากนี้นะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ20ประเทศและอีกหนึ่งเขตเศรษฐกิจก็คือไต้หวันถ้ามาเที่ยวเมืองไทยไม่เกิน15วันไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า on a r r i า a l นะคะจำนวน2,000บาทก็เป็นการส่งเสรมิมแล้วก็ดึงดูดนะักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นเพราะว่าจากการที่ไปสํารวจมาแล้วก็พบว่าช่วงที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมนะักท่องเที่ยวเข้ามาน้อยกว่าช่วงที่ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมคือตัวเลขเนี่ย มันเพิ่มขึ้นถึง83เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่น้อยๆนะฮะใช่แล้วค่ะ